ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ X Inverter Plus Are you ready? Speak English แล้วด้วยเพื่อฝึกทุกวันค่ะไว้แบบว่าพูดกับลูกพูดกับสามีอะไรเงี้ยอันไหนโชว์ซิถ้าเรียกพี่ลิงต้องพูดว่า Monkey แล้วถ้ามีความสุขอ่ะ Happy แล้วถ้าดวงดีพูดว่าLucky นั่นน่ะยอดเยี่ยมยกนี้ภาษาอังกฤษนะครับสำคัญมากนะครับจริงๆนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องเน้นมากๆเลยยิ่งถ้าเราได้เรียนกับครูชาวต่างชาตินะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ออกเสียงและก็เข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวนี้สบายนะครับเราเรียนออนไลน์ก็ได้ศึก12ราศีอยากจะแนะนำแอปนี้ครับคุณผู้ชมครับแอปพลิเคชัน51 Talk นะครับเด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาตินะครับกว่า 20,000 คนซึ่งครูเนี่ยได้รับใบรับรองนะครับ TESOL นะครับที่เป็นมาตรฐานการสอนระดับโลกนะครับแล้วก็ได้รับการอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กอีกกว่า100ชั่วโมงนะครับ51 Talk นะคะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกค่ะที่ได้รับการยอมรับและมีนักเรียนกว่า40ล้านคนจากทุกมุมโลกสถาบันนี้นะคะเขามีประสบการณ์ในการสอนกว่า12ปีเปิดสอนมากกว่า50ประเทศโดยหลักสูตรนะครับออกแบบให้เหมาะกับช่วงวัยของเด็กแต่ละคนนะครับจะมีการตกแต่งภาพนะครับมีเกมให้เล่นนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจและทำให้เด็กนี่มีส่วนร่วมกับการเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้นะคะเขามีฉลอง anniversary ด้วยนะคะก้าวสู่ปีที่14ค่ะมีทั้งทดลองเรียนฟรีแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณผู้ชมนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน51 Talk นะคะด้วยการสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้นะคะเท่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจองทดลองการเรียนฟรีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้ขาลงสุดๆตอบข้อนี้ไปทุกคนต้องเกิดอาการอึ้งช่วงนี้หมอดูเพิ่งทักเลยทักว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊บ้าบอแล้วในคุณตอบว่าราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภจริงๆการดูดวงเนี่ยมันต้องไปดูที่ลัคนาใช่ไหมครับแต่ถ้าลัคผักกาดเนี่ยมันจะคนละอย่างลัคนาเหรอเล่นลัคนาแล้วก็ไปลัคนาเลยไม่ต้องลัคผักกาดแม่ดูอยู่เอาแม่ดูเดี๋ยวพี่น้องเขามาทักสุดยอดพี่น้องวิเคราะห์เมื่อก่อนแม่จะรู้สึกว่าชอบบอกลูกว่าลูกออกทีวีอ่ะช่วยพูดให้มันดีๆหน่อยแม่อายเพื่อนไม่หรอกแม่ไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยไม่อยากให้แม่อายแล้วทุกวันนี้แม่ยังแม่รู้สึกยังไงแม่ไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วก็เจอเพื่อนก็พี่แจ็คทำธุรกิจหลายอย่างมากอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมชาตินะใช่ก็เขาอยู่ที่สูงขาลงก็คือต้องเดินลงไปข้างล่างอ่ะเอางี้แล้วกันผมตอบราศีพฤษภครับไปแล้วอันนี้เฮ้ยอันนี้โคตรดีแม่ไม่ต้องอายใครแล้วนะเฮ้ยพี่แจ็คดีแล้วโอเคแล้วโอเคทำดีมาที่ลิตาค่ะแต่ว่าราศีกันทำไมต้องกันจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับลิตาแต่ว่าเพื่อนมัธยมลิตาร้องไห้แล้ว1ทำไมอ่ะแม่ตีตาก็ร้องไห้ด้วยตอนนี้ทำไมอ๋อก็คือขาลงคือมันเกี่ยวกับเพื่อนมัธยมหนูเขาปรึกษาหนูถามตอนนี้ยูเกิดราศีอะไรเขาบอกราศีกันเหมือนเรื่องชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบมันดาวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างดาวเหรอหนูดาวไปเท่าไหร่หลายแสนอยู่ค่ะเออก็จากคอนโดไงดาวไปหลายแสนเออเดี๋ยวผ่อนต่อแล้วหนูคิดว่าเป็นตีตาอ้าวโอเคแล้วเจ้าเนี่ยค่ะตอบว่าราศีกันทำไมต้องการเอ้าดีใจแล้วดีใจแล้ววันนั้นผมโทรไปหาเขาเขาเสียเศร้าๆครับเอ้าอันนี้มันบุกเดิมเพื่อนที่ปรึกษาหรือเปล่าไม่แล้วเขารับแล้วเขาพูดว่าอะไรคือเขารับเร็วมากน่าจะไม่มีงานอะไรชักเป็นไปได้ถ้าเขาไม่รับแสดงว่าเขาต้องทำงานอยู่ใช่แสดงว่าเขารับเร็วแสดงว่าเขาไม่มีอะไรทำใช่ครับวันหลังใครโทรมาปล่อยสักสามสายสามมิสคอลทั้งที่ว่างทั้งที่ว่างสามมิสคอลทิ้งไว้สักสามมิสคอลใช่เราสนิทกันด้วยสนิทกันแล้วเคยคิดอะไรไหมคิดอะไรเพื่อนกันเด้อสมัยประถมฮะคุณเรียนด้วยกันเหรอใช่จริงว่าแล้วคุณเข้าวงการมาพร้อมๆกันไหมใช่ใกล้ๆกันเคยคิดจะจีบเขาไหมไม่เลยครับอ้าวไม่คิดจะจำกันไม่ได้ด้วยค่ะตอนแรกต้องมานั่งเปิดหนังสือรุ่นไม่ใช่เรียนกันอยู่กี่ปีถึงจำหน้ากันไม่ได้เพราะไม่ห่างเลย10กว่าปีเองที่เธอแยกกันอ่ะปีเดียวปีเดียวหนูย้ายเข้ากรุงเทพจากลาลีมากรุงเทพตอนป .6 อ๋อมันก็เลยเจอกันปีเดียวป .6 แล้วหลังจากนั้นก็ไปเข้ามหา
ไปเข้ามัธยมก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนเดิมใช่เพื่อนๆก็เป็นเพื่อนๆเขาจะตามมาไหมอ๋อหนูอยู่หญิงล้วนแล้วทำไมคุณไม่ตามไปไปทำไมอ๋อโอเคแต่ว่าเขาไปหญิงล้วนไม่ได้หรอทำไมเพราะถ้าเขาแต่งผู้หญิงอะไม่เหมือนก็จีอ่ะไม่มีใครจับได้เลยเว้ยเพราะว่าเหมือนแต่งหญิงอะแต่งอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนตัวเองด้วยเหมือนลุงลงไปของหอแตกเผื่อลุงลงเล่นไม่ได้แล้วลุงลงเล่นได้จะเล่นไม่ได้โคตรเล่นได้มาที่เนยค่ะแล้วเนยแต่ว่าราศีมีนทำไมต้องมีคิดใช่หรอก็ตอบเองเป็นคนดีไงไม่เหมือนพอดูอ่านมาค่ะเขาบอกว่าปีนี้แบบราศีมีนแบบว่าดูมีปัญหาเข้ามาเยอะก็คิดว่าเป็นตัวเองเหรอใช่ตอบเองไปก่อนเผื่อมันลงสุ่มจะได้ขึ้นสุดไม่กล้าตอบคนอื่นไงเป็นคนดีเป็นคนดีลงค่ะลงตอบว่าราศีธนูครับราศีธนูทำไมต้องธนูดาวลงครับดาวลงจริงเหรออันนี้ไม่ได้บูลลี่ตัวเองนะคือเรามีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับอายุคุณสังเกตคนที่60เขาก็จะเริ่มอยู่บ้านแล้วปีนี้ลุง60แล้วเขาก็ต้องปลดเกษียณใบเกษียณ อะไรแต่ว่าลุงไม่ใช่แต่ว่าลุงคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเริ่มแบบว่าไม่รับอันนี้สักเล่นตัวสักหน่อยเพราะว่าเราไม่ต้องมีรายจ่ายแล้วไงก็พูดง่ายๆว่าที่ไม่รับงานเพราะว่าตัวเองพอแตกไม่รับแล้วละกันเนาะค่ะก็เป็นเฉพาะพอแตกเล่นเฉพาะพอแตกหมายถึงว่าเพราะว่าถ้าไม่เล่นปั๊บก็ตีเสียบเตรียมตัวเลยพร้อมอย่าไว้ใจมันนี่แล้วมันแสดงเสียงแม่งเริ่มเหมือนแล้วด้วยหน้าเริ่มเหมือนเสียงเริ่มเหมือนแสดงว่ามันเล่นตุกได้อีแพงเค้กน่ะพกเล่นไล่จ้างไล่นะเฮ้ยดีกว่าอีกอ่ะเบื่อแล้วไงเบื่อเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมเบื่อโพสแต่บางจังหวะมันเล่นซุกไม่ได้นะพอส อายุ60มันเริ่มลงตามธรรมชาติของมนุษย์โลกแต่ว่าบางงานเราก็เลือกแล้วเราก็ตอนนี้ลูกก็โตลูกก็ทำงานได้แล้วคือเหมือนว่าแต่ละคนมีรายจ่ายแล้วอะตามอายุของมนุษย์แล้วกันจีออนค่ะจีออนแต่ว่าราศีราศีพฤษภทำไมต้องพฤษภจริงแจ๊คจริงๆลูกอะตั้งใจจะมีตั้งใจมีตั้งใจมีเขาอยากได้แบบปีมังกรใช่ไหมอยากมีปีนี้เพราะว่าตามดวงเหรอหมอดูบอกว่ายังไงถ้ามีลูกปีนี้จะเป็นไงก็มันเป็นตามดวงอะครับก็มังกรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าการมีลูกปีมังกรแล้วโอเคซึ่งเราก็ทั้งคู่เรากับแฟนอะโอเคกันอยู่แล้วไม่ได้แบบซีเรียสอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเขามาก็มาเราเป็นคนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยครับเป็นคนชิวๆไม่คิดอะไรเยอะเอ้ยทำไมแบบเสื้อผ้าใส่แบรนด์เนมอะไรทำไมไม่ถอดของมดดำของมดดำไม่ถอดแขนเอาไปคืนเหรอต้องคืนแจ๊คค่ะแต่ว่าราศีเมษทำไมต้องเมษคือบอกได้เลยว่าขาลงแล้วเพราะว่าเคยไปเล่นละครกับมันช่อง3นี่แหละการแสดงของไอเด่นเนี่ยเล่นดีนะบทก็ดีแต่พอคัดเนี่ยคัดหลายรอบไม่รู้คัดอะไรพุ่มกับคัดบ่อยมากนะพุ่มจักรแล้วไอเด่นมันเปียกมันเป็นคนเหงื่อออกง่ายจริงๆนะอ๋อมันเห็นที่จักรแล้วมันโอ้โหแล้วเป็นเกือบทุกฉากเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนที่ฮอร์โมนดีร่างกายเขาอ่ะแข็งแรงเพราะว่าระบบเผาผลาญดีอะไรเงี้ยแต่คือว่าคนอาจจะรำคาญผู้จัดอะไรเงี้ยไทยๆอยู่ในห้องแอร์จักรแล้วมันจะเปียกเลยต้องอาบเพราะจักรแล้วเปียกตายผมเป็นผู้จัดผมไม่เอานะเพราะว่าล่าสุดที่เคยเล่นละครกับน้องแต่เล่นดีนะเล่นดีแต่จำบทดีหุ่นดีจักรแล้วเปียกนี่แหละตามอารมณ์เขาละครมันต้องเล่นให้หลายบทบาทแต่ไอเด่นเนี่ยมันเป็นพระเอกตัวไหนมันก็จะเล่นเป็นเหมือนพระเอกอีกตัวหนึ่งที่มันเล่นที่ผ่านมาในฐานะเป็นผู้กำกับนะนักแสดงต้องให้หลายบทบาทเล่นเรื่องนี้กับอีกเรื่องต้องมองต่างเลยต้องเป็นคนละคนเลย อย่างลุงเล่นเจ๊แต๋วนะไม่มีใครเล่นเหมือนนะว่ายังไงอีแพงเค้ก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 เหมือนแล้วจบแล้วด้วยเหมือนแล้วสุดมาที่เอ็มค่ะแล้วเอ็มแต่ว่าเรื่องเมธค่ะเมธทำไมต้องเมธลงแล้วไม่แบบว่าเห็นเด่นบอกว่าแบบละครเพิ่งจบไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเซลล์ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรอาจจะแบบว่าลงไปพักแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนานไหมลงไปพักสักพักใหญ่ๆใหญ่แค่ไหนเกือบ3ปีค่ะไปต่อค่ะมิ้นจ้ามิ้นแต่ว่าราศีเมษทำไมต้องมาเมษเด่นก็เป็นน้องที่น่ารักมาตลอดอันนี้พี่ก็เป็นห่วงตาก็หวังว่าทำบุญหน่อยนึงในช่วงนี้มันก็แต่พี่มินเขาเป็นห่วงเด่นตลอดเมื่อกี้มีการแบบระวังตัวไว้นะแล้ว
็ดีเขาเวลาก็ถ่ายละครเขาก็อวยพรตลอดเวลาน้องจะกลับเนี้ยขับรถดีๆนะเนี่ยรักเขาเนี่ยของเขาก็อยากให้เขาแบบดูแลตัวเองด้วยก็จริงค่ะแต่ว่าราศีเมษค่ะราศีเมษทำไมต้องเมษเขาพูดเองในห้องแต่งตัวเขาพูดเองเขาพูดคำว่าเขาตกงานด้วยเขาเป็นคนพูดเองแต่งตัวเดินมาเขาบอกว่าช่วงนี้ผมเผาไว้ยาวได้ตกงานนี่ไม่ได้ทำงานคนโบราณเขาตีปากเลยนะเขาคนโบราณเขาบอกว่าเวลาพูดอะไรมันจะเป็นไปตามปากเราสมมติว่าเรามีพูดว่าเรามีเมียเป็นกระเทยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามีเลยวันรุ่งขึ้นพูดซิลองพูดซิมีกระเทย2คนมีเครียดปะมีเมียเป็นกระเทย2คนเครียดแบบอะไรเนี่ยเราอวยพรหยุดโพกได้แล้วอีแพงเคสนี่ก็ได้ไม่ได้แค่นั้นแล้วเว้ยถ้าพูดกับลูกก็ไม่ได้อาคอยลูกแม่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใครจะไปพูดได้แบบนั้นอาคอยลูกแม่โอ้โหจำแต่ฮาเลยนะจำแต่ว่าราศีราศีเมษครับราศีเมษทำไมต้องเมษผมบอกเลยว่าที่เขาพูดเหตุผลมาทั้งหมดอ่ะไม่ใช่ของไม่ใช่ความจริงข้างหลังเขาสกิดผมแชมป์เลือกเด่นเลยหมั่นเคี้ยวมันสาบมันเพราะหมั่นเคี้ยวมันแต่เราไม่ได้คิดเห็นอย่างนั้นเหรอผมก็คิดเห็นอย่างนั้นแหละขอโชคดีนะเพื่อนเด็กแต่คำอวยพรเหมือนไม่อวยพรดิต้าค่ะตอบว่าราศีราศีกันทำไมต้องการตัวเองเอ้ยมีคนตอบราศีกันใครอ่ะนี่ไงสองคนเลยรู้ใจกันนะเขานัดกันมามีละครเรื่องใหม่หรือเปล่าและการซีเราหรือเปล่าว่าไม่ให้เรามีละครเฮ้ยจะเรื่องใหม่แต่ชื่อเรื่องกันหาชาลีคือยังไงทำไมถึงตอบตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นช่วงขาลงเพราะว่าดูดวงมาด้วยว่าแบบดูเงียบๆช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่กล้าตอบคนอื่นด้วยเราอยากให้ตัวเราลงไหมจริงๆอ่ะไม่มีใครอยากลงถ้าเราอยากให้คนที่ขาลงคือเป็นใครได้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการขาลงจริงๆมันดีนะทำไมครับผมบางทีเราขึ้นมาบ่อยๆแล้วเราก็ต้องเหนื่อยเราก็ต้องพักผ่อนคนเรามนุษย์มันต้องพักผ่อนครับมันไม่มีใครขึ้นอยู่ตลอดช่วงนี้มันไม่ต้องพูดหรือว่าช่วงนี้มันพูดอะไรเงี้ยเรากำหนดไม่ได้ถ้าสมมติวันนึงผมมาเงียบๆพี่จะรู้สึกเหงาเด่นเด่นมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเด่นมันเป็นอะไรวะทำไมช่วงนี้เด่นมันแบบเก๊กทำไมมันเป็นคนดังเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็กลัวงี้เราก็ต้องเซฟคาแรคเตอร์เราไว้แต่นะไม่กล้าบวกใครเด่นหรอกเพราะมันต่อยหนักอยู่ไม่ก็จริงไม่ใช่เด่นเหรอเอาไม่ได้ใครเด่นเหรอไม่ได้มีปัญหากันเด่นเหรอไม่เกี่ยวใครเด่นเลยเขาเทียมสังเกตเลยกันอาจจะลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ขาลงสุดๆคือราศีราศีร่วมเปิดศึกโดย AIS 5G ดีน่านมถั่วเหลืองอาจจะลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ขาลงสุดๆคือราศีราศีมิถุนครับเฮ้ยราศีที่ในช่วงนี้ขาลงสุดๆได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับชาวราศีมิถุนเนี่ยดวงดีและยังดีอยู่แต่หากพูดถึงดาวจรคือช่วงเวลาสั้นๆจากนี้จนถึงวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะจรเข้าเรือนวินาศกับดวงชะตาดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวก็โคจรเข้าเรือนวินาศด้วยมันจึงเป็นจุดที่เรียกว่าขาลงจุดดับจุดเสื่อมจุดหมดแรงอ่อนกำลังชาวราศีมิถุนต้องตั้งสติให้ดีพอผ่านที่15มิถุนายนก็จะพลิกฟื้นดวงชะตาค่อยๆสว่างขึ้นเพราะนั้นช่วงนี้อย่าประมาทแปลว่าเรื่องส่วนตัวสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บการรับเชื้อโรคต่างๆสารพิษภูมิแพ้ต่างๆก็จะเกิดขึ้นช่วงนี้แหละครับการใช้ออดให้คนอื่นหยิบยืมสตุ้งสตังไปช่วยเหลือไปค้ำประกันใครและจะนำปัญหามาสู่ตัวคุณก็ช่วงนี้แหละครับเตือนบอกให้มีสติเพราะมีสิทธิ์ที่จะไม่เกิดก็ได้ถ้าคุณที่เกิดในราศีมิถุนรู้แล้วจากพื้นฐานของราศี
คุณก็ไม่ให้ใครยืมสตังค์คุณก็ไม่ไปค้ำประกันรับรองใครคุณก็ต้องระวังสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆที่เข้ามาแล้วมามีปัญหาต่อตัวเราเราจะต้องไม่ไปต่อความยาวสาวความยืดเราจะต้องไม่เอาข้อมูลอันใดไปโพสต์ไปแชร์นี่คือต้องตั้งสติด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ขาลงสุดๆได้แก่ชาวราศีมิถุนฟันธงครับใช่ลงดิผมยังไม่ได้ขึ้นเลยลงแล้วเหรอเนี่ยกลัวบ้างไหมพออาจารย์ทักแบบเนี้ยก็แอบมีคิดว่าเอ๊ะอาจจะจริงก็ได้แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าสั้นๆมันสั้นมากมันเป็นช่วงเวลาแค่แบบจนถึง15มิถุนายนนี้เองมันเหมือนกับว่าอะไรที่ในช่วงนี้คุณอย่าผีผามจะไปเขาเรียกอะไรจะไปเซ็นจะไปรับจะไปค้ำประกันจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำมันจะมีโอกาสวิบัติได้ใช่แต่อย่างนี้ดีนะทำให้เราแบบว่ารู้สึกระมัดระวังมีสติมีสติไม่ประมาทไม่ประมาทความจริงมันไม่มีทางลงหรอกจ้ะเออไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เพิ่งจบไปคือดังมากคุณได้ไปต่อครับแล้วยังมีหนังอีกที่หยดอันนี้ได้รับรางวัลอะไรนะคะ Rising Star Rising Star ครับผมมันเป็นรางวัลของเอเชียนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมที่คุณได้รับเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกรางวัลแรกเลยใช่ครับตกใจไม่คิดว่าจะได้เลยครับผมแต่ได้มาก็ดีใจแอคถ้ายืนแอคเลยเอาแต่แฟนๆก็ดีใจไปด้วยไงเพราะว่าอย่างน้อยพวกนี้มันเป็นเรื่องความสุขในการทำงานว่าเราทำมาค่าตอบแทนเลี้ยงดูชีวิตแล้วก็มีรางวัลเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็ภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจแต่ที่หยดภาค2มาแน่ค่ะมาแน่ใช่ไหมมาแน่เลยค่ะเล่นครับผม10ตุลาว้าว10ตุลานี้ได้เข้าโรงภาพยนตร์เข้าโรงครับเอ้าก็ติดตามกันนะครับผมข้อนี้ค่ะไม่มีคนตอบถูกเลยเพราะฉะนั้นคุณเด่นคุณค่ะไม่ต้องแยกกับใครคือเริ่มเงินขันถุงสนับสนุนหน่อย AIS 5G เข้าคุ้มที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย yeah. ไม่ต้องแยกกับใครค่ะและเด่นคุณนะคะคือผู้โชคดีได้รับเงินขันถุง 10,000 บาทจาก AIS 5G เข้าคุ้มที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย 10,000 ขอบคุณผู้ร่วมส่งทั้ง12ท่าน12ราศีด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Polyplus EntertainmentInstagram และ TikTok โพลิพัสจัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโพลิพัส